ไหนอยู่เขาอย่านินทาเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนได้ยินนะห้ามนินทาเพื่อนห้ามพูดเรื่องการเมืองเดี๋ยววงแตกพูดเรื่องการเมืองแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนเท่มากเขาเราเลยเขาไม่เอามากองนะโอ้ต้องจ้างมาเป็นผมเองจริงเมียขยะนี่มันต้องเรียกว่าต่างเรื่องนี่ลงกันจนไม่รอดจะตายเมียพูดเรื่องการเมืองเดี๋ยววงแตกไม่ได้ไม่ครูไม่ปิดเครื่องเออเอาไม่ได้แล้วให้มึงก็ให้สู้ไปนะนี่ผมดูในคลิปตกลงเจอไหมไอ้กล้องแบบ1,000 กว่าบาทมันมีที่ตั้งกับไอ้นั่นด้วยไหมจะพูดได้ฟังเออผมไปดูแล้วเออมัน1,000 กว่าบาทมันก็มีแต่ว่ามันต้องเสี่ยงดูมันมีคนซื้อไปแล้วนะอ๋อใช้ไม่ได้อ๋อแล้วอ่ะมาติดต่อร้านก็ไม่สนใจคือต้องเสี่ยงดูโปโป้โปโป้1,000 กว่าบาทไม่ใช่ผมกล้องสไตล์โปโป้ไงถูกไม่สไตล์โปโป้ไงสไตล์ก็มีผมซื้อมา3,000 กว่าบาทอ่ะถึงบอกว่าเจ็ดกล้องโปโป้7,000นี่มีขาตั้งให้ด้วยไหมขาตั้ง3 ขาแล้วก็ตัวดีบต้องซื้อเพิ่มใหม่หมดนะถ้าขาตั้งเป็นเรื่องเป็นราวต้องซื้อเพิ่มแต่ผมจะบอกงี้นะถ้าคุณรังสรรค์อยากจะเล่นเนี่ยนะไปซื้อของไอ้มี่อ่ะไอ้มี่มันมีร้านอยู่ตรงไอ้สามย่านมืดเทามือสองเหรอไม่ใช่มือหนึ่งมือหนึ่งสามย่านมืดเทาอ่ะมืดเทามืดเทาอ่ะมันมีร้านอยู่ทั้งสามทั้งเซี่ยวมี่อ่ะแล้วเซี่ยวมี่กล้องมันอ่ะไม่ใช่เลนส์โซนี่ไม่ใช่เซ็นเซอร์โซนี่ราคาอยู่แค่4,000นิดนิดเออคือไม่ต้องไปซื้อโกโปรแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีอะไรมันจะมีแต่ว่ามันต้องซื้อขาตั้งไอ้นู่นไอ้นี่แยกต่างหากแต่ว่าอย่างเงี้ยมันก็จะปลอดภัยหน่อยก็คือว่ามันมีรับประกันไม่งั้นเสีย1,500ไปนี่มันไม่แน่ใจนะว่าใช้ได้ใช่ไม่ได้แล้วมันไอ้นั่นหรือเปล่าเบากว่าโกโปรไหมพอกันประมาณพอกันน้ำหนักพอกันเบาพอๆกันแล้วใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมไม่แต่ว่าปัญหาอยู่อะไรไหมคุณรังสรรค์ต้องมานั่งเรียนวิธีใช้นะมันอ๋อมันไม่เหมือนอย่างนี้นะยุ่งเหมือนกันนะมันต้องมีแอปบนมือถือถ่ายเสร็จแล้วอ่ะก็ต้องแบบย้ายข้ามมาที่มือถือจากมือถือแล้วถึงจะมาลงเฟซบุ๊กทีนึงอะไรเงี้ยผมเมื่อเช้าได้เจอฝรั่งมันอธิบายวิธีนะตั้งแต่ไอ้นั่นไอ้มันใช้ไอ้นั่นใครนี้อะไรล่ะไอ้ตัวที่บังคับอ่ะตัวที่ใช้เป็นแอปอ่ะเดี๋ยวใครนี้มาสเตอร์หรือใครนี้อะไรเนี่ยแล้วมันก็อธิบายโอ้คนนี้หลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วเฮ้ยอะไรนะไม่รู้ของสายลับเนี่ยอ๋อซื้อมาแล้วเหรอแล้วเราไปวัดมายังอ่ะยังไม่เจอเลยไหนดูสิอันนี้ชัดไหมอันนี้มัน2.5